ไตเสื่อมตามอายุสั่งยูมิอ่ะมาทานเพราะว่าค่าไตมันขึ้นมาเป็น83มีปัญหาเรื่องโรคไตหลังจากนั้นมันก็รุมเร้าเยอะมากมายทรุดลงมากๆนะคะใช้อุมิตัวเดียวค่ะอุมิตัวนี้ตัวเดียวเลยผลลัพธ์ออกมาชัดเจนมากก็คือเราสุขภาพดีขึ้นนะคะว่าเราแข็งแรงขึ้นโดนฝนโดนอะไรเราก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นวันนี้ค่ะคุณแม่อายุ83ปีแล้วแล้วก็มีอาการเท้าบวมขาบวมนะให้คุณแม่เนี่ยเริ่มทานตัวอูมิกับ HRT นะคะทีนี้แล้วพอเรากลับบ้านไปเนี่ยตอนนั้นครบ21วันพอดีเราดูขาแม่อุ๊ยมันความบวมมันยุบลงค่าไตอะเหลือประมาณ30นะคะน้ำท่วมปอดแล้วก็น้ำท่วมที่เยื่อหุ้มหัวใจอะค่ะก็มาทานเจลผลที่เราได้มานะคะค่าไตน้องก็เพิ่มขึ้นนะคะจาก3ก็เพิ่มเป็น42บางคนบอกว่าแล้วคุณโจมันมีอะไรที่ช่วยเรื่องไตไหมยาไหมทางการแพทย์ตอนนี้สามารถช่วยเรื่องไตเกี่ยวพวกไตอักเสบได้ครับก็กินยาฆ่าเชื้อนะฮะแต่โรคไตเสื่อมทางการแพทย์บอกไม่ไหวครับไม่มีทางออกครับมีทางเดียวคือแค่ควบคุมให้ไม่เสื่อมเร็วเท่านั้นเองนะครับแล้วเรามีทางอะไรครับจริงๆทางวิธีธรรมชาติก็คือเราสามารถใช้ตอนที่เขากำลังสนใจในเรื่องของสเต็มเซลล์ครับที่สามารถที่จะซ่อมคือนึกภาพตามนะครับวันนี้เรามีไต1ล้านคนทุกคนเป็นคนรวยไตแต่ก็เกิดการจนเพราะใช้ไม่ค่อยดีก็เหลือ900,000 800,000 700,000ท้ายเหลือแค่500,000 400,000ร่างกายจะมีการสร้างแล้วก็มีการเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างมากกว่าเสียก็จะค่าก็จะดีขึ้นถูกต้องมั้ยครับถ้าสร้างมากกว่าเสียก็จะค่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเสียมากกว่าสร้างก็จะเสื่อมลงดังนั้นวันนี้เนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะช่วยมันเร่งกระบวนการให้เกิดการสร้างของหน่วยไตให้เร็วขึ้นเพราะร่างกายมนุษย์มันก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออยู่แล้วเซมเซลล์เราก็รู้แล้วครับว่าเราจะถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นเมื่อเรากินสารธรรมชาติที่ชื่อว่าฟูไคแดนซึ่งฟูไคแดนเนี่ยเป็นเคล็ดลับของคนที่อายุยืนของคนบนโลกในเกาะอิกินาวะที่ญี่ปุ่นนะครับว่าฟูไคแดนเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เราสร้างเซมเซลล์จากตัวเราเองให้มากขึ้นนี่ก็จะเป็นความหวังของผู้ป่วยด้านนี้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าสเต็มเซลล์ในร่างกายเราแอคทีเวตหรือสูงกว่ามากกว่าปกติโอกาสที่ค่าไตหรือหน่วยไตเราฟื้นฟูก็จะสูงขึ้นแต่มันคงจะไม่ฟื้นมา 100% หรอกครับถึงว่าล้านหนึ่งเนี่ยมันเหลือ500,000มันจะขึ้นมาสักแสนหนึ่งโอเคไหมอย่างน้อยมันไม่ถอยลงแต่มันขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็น 600,000-700,000 ได้ก็ยังดีนะครับดังนั้นตัวของฟูไคแดนเนี่ยจึงเป็นความหวังนึงนะครับซึ่งมีการวิจัยนะครับมากมายว่ามันกระตุ้นเซลล์ได้จริงและที่สำคัญตัวของฟูไคแดนเนี่ยนะครับก็มันก็ช่วยเรื่องเพิ่มภูมิต้านทานด้วยนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตป่วยง่ายไหมครับกินอะไรก็ยากเพราะกินอะไรก็ยากก็ไม่ค่อยมีสารอาหารพอขาดสารอาหารร่างกายก็ป่วยง่ายภูมิต้านทานก็ตกดังนั้นภูมิต้านทานสำคัญมากกับคนเป็นโรคด้านนี้ครับดังนั้นตัวของฟูไคแดนช่วยด้วยนะครับและยังช่วยติดสัญญาณป้องกันการเป็นมะเร็งอีกต่างหากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีรีเสิร์ชครับผมเองเนี่ยได้ไปลองดูที่ PubMed นะครับฟูไคแดนเนี่ยมีรีเสิร์ชเป็นพันฉบับถูกต้องไหมครับแต่ที่เจาะเฉพาะเรื่องไตเมื่อตั้งแต่ปี2000ถึง2010เนี่ยมี4เรื่องด้วยกันครับก็คือเนี่ยเป็นข้อมูลนะครับตอนนี้เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งถ้าใครที่เป็นวิชาเป็นสายการแพทย์ไปเสิร์ชดูได้นะครับว่าฟูไคแดนเนี่ยเสริมสร้างสุขภาพไตโดยมีผลวิจัยทางการแพทย์รองรับจาก4แหล่งศักดิ์4ประเทศและ4ผลวิจัยว่าฟูไคแดนช่วยการทำงานของไตได้จริงดังนั้นเราพูดทางวิชาการก็พูดได้ว่ามันช่วยได้จริงนะครับและก็สารอาหารฟูไคแดนที่เป็นรูปแบบเจลเจ้าแรกของเราก็คือซึ่งเรามีความมั่นใจและนำเสนอมากนะครับในเรื่องของสารตัวนี้เพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ประทานแล้วก็ช่วยกระตุ้นเซลล์แล้วไปซ่อมในส่วนไตได้จริงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบเจลดีที่สุดในโลกดูดซึมภายใน35นาทีเนาะแล้วก็หลายๆคนก็คงมีความเข้าใจอยู่แล้วว่าเจลมันดูดซึมแล้วก็ให้ผลลัพธ์มากกว่า5เท่าเลยครับเรื่องเรานะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีเทสโมเนียลนะครับผมจะขอให้ท่านได้ลองนึกภาพเรื่องของค่าไตที่เราเรียนรู้เมื่อกี้กับเคสจริงๆที่เรามีนะครับสำหรับผม
คุณหมอให้ทำใจไว้เพราะเป็นทั้งโรคไตถ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นร่างกายทรุดลงมากไม่มีแรงทานอาหารไม่ได้กุ้มใจมากๆครับต่อมาได้ศึกษาเรื่องไตเบาหวานจากหลายๆรายจนกระทั่งมารู้จักกับยูมิและ SRT ผมเริ่มทานยูมิและ SRT ประมาณวันที่19สิกายน62ทานยูมิเพิ่มขึ้นจาก3เป็น4ซองผลที่ได้รับดีมากๆครับนี่ก็คือหลักฐานถอดและรักษาของโรคที่ผมเป็นอยู่ขอขอบคุณบริษัทอาเจลยูมิแอนด์ SRT และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอขอบคุณในที่นี้ด้วยครับนี่ขออนุญาตลูกค้าไปนิดหนึ่งนะก็คือลูกค้าให้ดูผลตรวจนะครับก็คือก่อนกินเนี่ยก่อนเขาจะมาเจอตัวอูมิของเรานะก็คือเขาโทรปรึกษาว่าเขามีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันแล้วก็เป็นไตซึ่งกำลังจะฟอกแล้วก็เลยให้แกกินวันละสองซองก็คือบอกว่าให้กินอูมิ2ซองแล้วก็ฮาร์ด1ซองเพราะว่าแกมีเบาหวานด้วยผมเลยให้กินอูมิตอน 10:00 น1ซองก็คือเขาถามว่ามันต้องกิน 10:00 ว่า 10:00 ช่วยเรื่องเบาหวานครับมันเป็นเวลาน้ำเวลานี้แหละมันจะทำให้ฟื้นฟูเรื่องเบาหวานได้แล้ว 6:00 น.กิน1ซองเอาเขาถามทำไมต้องกิน 6:00 น. 6:00 น.จะเป็นเวลาไตระบุดีเป๊ะพี่กินตรงเวลานะแล้วก็2ทุ่มเป็นเวลาเยื่อหุ้มหัวใจถ้าเกิดกินเวลานี้นะครับมันจะป้องกันเวลามีโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสกลุ่มกลัวน้ำมันจะไม่ต้องทั่วหัวใจด้วยไม่งั้นถ้าเกิดพี่กินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วไม่กินฮาร์ดด้วยนะมันจะมีอาการแน่นหายใจไม่ออกคุณแม่เคยเป็นต้องบอกเคยเป็นแบบหายใจไม่ออกพี่ต้องกินฮาร์ดร่วมด้วยก็เลยจ่ายให้แกกินวันละสามซองปรากฏว่าเริ่มต้นกินนะครับแต่เริ่มต้นเจอผมประมาณเดือนแปดค่ากีเอตินีนแต่ละกันมันจะมีสามค่าเหมือนที่คุณโจบอกเป้เลยนะครับอยู่ที่4.35นะครับกินไปสองเดือนแกก็ไปตรวจเหลือ4.08นะครับแล้วก็เดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเหลือ 3.59 แกดีใจมากแกตกใจมากเลยหมอก็ตกใจหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยแกตรวจมันเป็นหมอถามไปทำอะไรมาแกบอกว่าอ๋อไม่ได้ทำอะไรครับทำตัวเหมือนเดิมจริงเพราะว่าผมบอกหมอไปแล้วว่าผมบอกแกว่าถ้ากินแล้วดีขึ้นแล้วหมอถามอ่ะอย่าเพิ่งบอกหมอนะว่ากินตัวอูมิอยู่เพราะว่าหมอที่อยู่ในวันเขาอาจจะไม่รู้จักเขาอาจจะให้หยุดกินแต่ถ้าเกิดเรากินดีแล้วก็ยิ้มหมอก็ถามหมอบอกให้ทำตัวเหมือนเดิมนะครับเดือน8นะครับ GFR มันต้องยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมที่คุณโยบอกเดือน8อยู่ที่ 10.56 แล้วก็กลายมาเป็น10พอเดือน10เป็น 11.37 แล้วก็เดือนธันวาเป็น 13.18 วันนี้แกช็อกแกที่ตื่นเต้นหนักเลยแล้วก็มาดูค่า BUN อ่ะเดือนนี้แกไม่ได้ตรวจเดือนที่แกกินอ่ะมันเหมือนมันเป็นตาๆไว้พอเดือน10ผ่านไป2เดือนอ่ะมันมีค่าแก91เนี่ยปกติมันอยู่ที่10ถึง20แล้วใช่ไหมแก91แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้พอมาเดือน12เหลือ71ครับหมายความว่าค่าไต3ค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BUN, ครีเอทินีน GMR ดีขึ้นหมดเลย